ขบวนแห่เคลื่อนไปตามถนนเมืองจางฮว่าผู้ศรัทธารออยู่ตลอดทางหมอบรอให้เกี้ยวเจ้าแม่ข้ามผ่านนี่คืองานขอพรเจ้าแม่มาจูประจำปีในเมืองจางฮว่าหวังหุ่ยเหมยผู้ว่าเมืองจางฮว่าบอกว่าปีนี้13ศาลเจ้าร่วมกันจัดงานศาลเจ้าหลินฝูหนิงเป็นเจ้าภาพมีกิจกรรมเช็คอิน FB แจกบัตรกำนัน50เหรียญไต้หวันด้วยไฮไลท์ของงานคือวันที่2ของการแห่เจ้าแม่มาจูจะมีการเคลื่อนขบวนไปที่ตัวเมืองเหวียนหลินหวังหุ่ยเหมยบอกว่าเรามีกิจกรรมสะสมตราประทับของศาลเจ้าสะสมครบ13แห่งนำมาแลกวัตถุมงคลได้只要在咱十三间供庙，像安尼纸本的几张就可以变成我们的玉手。งานขอพรเจ้าแม่มาจูปีนี้จัดติดต่อกัน3วันระหว่าง 27-29 กันยายนในช่วงกลางวันมีกิจกรรมรื่นเริงในกลางคืนมีพิธีขอพรมีคณะแสดงของหมิงหวาเหวียนและศิลปินหลายคนผลัดกันขึ้นเวทีขอเชิญประชาชนมาร่วมงานแสงชัยกิตติภูมิวงศ์ RTI ไต้หวัน